สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวันที่อากาศขมุกขมัวนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆเข้าสวนผักค่ะมาเก็บผักนี่เก็บแล้วมีมะเขือแล้วก็ผักแพรวนะคะมะเขือช่วงนี้ดกมากมีอยู่ต้นเดียวที่แบบกำลังกินได้นอกนั้นมันทยอยไม่รู้มันเป็นอะไรเอาขี้หมูไปใส่มันตายนะคะสงสัยมันเค็มเกินไปหรือเปล่าแต่ก็มีรุ่นใหม่ๆที่เพาะขึ้นมาใหม่แต่มันยังเล็กอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูว่าถั่วฝักยาวของเราออกลูกแล้วโอ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวขออนุญาตนั่งก่อนนี่จะเป็นต้นถั่วนะคะจะมีช่วงหนึ่ง2 สัปดาห์ที่แล้วนะคะเอาขี้หมูมาใส่ให้มันแล้วปรากฏว่าถั่วมันเหลืองไปเลยนะคะเหลืองต้นเหลืองไม่แน่ใจว่ามันเค็มหรือเปล่านะคะขี้หมูมันเค็มถั่วโอ้ยมีเพลี้ยมากินถั่วแล้วก็มีมดมากินเพลี้ยอีกต่างหากนู่นดิเวลาปลูกถั่วถ้ามันออกรุ่นแรกเลยนะคะจะกินอร่อยมากเพราะว่ามันกรอบเนาะแล้วก็จะไม่มีพวกแมลงไม่มีศัตรูพืชแต่ว่าพอไปได้ระยะหนึ่งมันชอบมีเพลี้ยมาเกาะนะคะแล้วก็จะมีมดมากัดมดมันจะมากัดตัวเพลี้ยอีกทีนึงแล้วทำให้เวลาเราเก็บผักพวกนี้นะเราก็จะโดนมดกัดแล้วพี่บัวจะเป็นคนที่แพ้มดที่อยู่ตามต้นไม้นะคะอย่างเวลานี้มันกัดมันก็จะเป็นนัดแขนดูสภาพแขนกัดแล้วก็จะเปื่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเก็บถั่วโอ้จะเก็บยังไงโดยไม่ให้มดกัดนั่นนี่ถั่วฝักยาวจำอายุการปลูกที่แน่นอนไม่ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้กำลังทยอยออกแล้วก็จะมีดอกของเขานะคะอันนี้เป็นดอกถั่วนะดอกถั่วดอกถั่วชัดไหมน่ารักสวยมากออกทยอยออกดอกแล้วเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่ออกมาแบบนั้นน่ะเพียเต็มเลยโอเคเก็บก่อนนะเดี๋ยวยังไงดันเฮ้ได้แล้ว2 ฝักโอ้อันนี้น่าสงสารจังมันจนมันอ้วนง่ายกี่ฝัก3 ฝัก4 ฝักโอ้ฝักที่5มีแต่มดเป็นผักสวนครัวของเราที่เราปลูกไว้กินเองนะคะผักมันก็ทยอยกินได้แล้วก็ทยอยเก็บเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปลูกใหม่เสริมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะหากำลังคิดต่ออยู่ว่าจะปลูกอะไรดีตอนนี้มีถั่วฝักยาวมะเขือเปราะมะเขือเทศผักคะน้าผักกาดกวางตุ้งผักกาดส้อยนี่มันแก่แล้วนะคะแล้วมีขึ้นฉ่ายมีผักชีนู่นผักชีออกดอกหมดแล้วแล้วอะไรอีกที่เขานิยมปลูกแล้วต้องไปเดินดูตลาดเม็ดผักแล้วก็จะซื้อมานะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะปลูกไว้กินเองโอเคค่ะก็พาเพื่อนๆมาเก็บผักในสวนไปกินเองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่แถวนี้อยากกินผักก็แวะมาเก็บได้เลยนะคะให้เก็บฟรีนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย